สวัสดีครับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดประจำวันที่26กันยานะครับวันนี้ก็วันพุธครับผมวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่จะมาคุยกันนะครับเนื่องจากเนี่ย2 วันที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันนึงขายออกมาค่อนข้างเยอะเลยครับ Windows Dressing จะลุ้นกันได้ไหมเนี่ยไตรมาส3ไหมมันก็จะต้องมี Windows Dressing นะแต่กองทุนยังขายทั้งหุ้นทั้งอนุพันธ์ออกมาเลยเอ๊ะสิ้นไตรมาสนี้จะกลับไปยืน1760ได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็วันนี้มีเรื่องของปตท.สผ.นะครับกับการประมูลแหล่งมงกตแล้วก็เอราวัณนะครับรวมถึงหุ้นอีกตัวหนึ่งก็เป็นพฤกษานะครับโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันด้วยมุมมองตลาดนะครับวันนี้ผมมองไซด์เวย์ดาวครับแต่ว่าให้กรอบของเมื่อวานนะครับ1740 1760คือมองว่ายังไปไหนยังไปไหนไม่ไกลหรอกครับยังอยู่ในกรอบเดิมแต่ว่ามองว่าวันนี้อิงทางลงนะครับตอนนี้มัน1747ประมาณนี้คือคิดว่าลงอ่ะแต่ว่า1740น่าจะรับอยู่ว่าเช้านี้เนี่ยดูทรงแล้ว Regional ก็ไซด์เวย์ด้วยเหมือนกันนะครับเปิดสลับแดงเขียวสลับแดงเขียวไปมันก็ยังเดาทางกันยากนะครับยังไม่ชัดเจนเอางี้แล้วกัน Direction ไม่ชัดเจนนะผมเพราะว่ามองว่าเรื่องหนึ่งที่มันยังไม่ชัดก็คือเรื่อง Fed นะครับหลายๆคนอาจจะยังรออยู่แหละยังรอทรายนะครับที่ผมบอกว่าย้ำมาเสมอว่าสิ่งที่เขารอคือเขารอทรายในครั้งต่อไปนะครับเขาไม่ได้รอหรอกว่าครั้งนี้จะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับทุกคนก็มองว่ามันจะขึ้นกันอยู่แล้วนะครับชัดเจนว่ารอบนี้ขึ้นแน่นอนนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ลองไปเก็บสถิตินะครับผม5ปีย้อนหลังของวอลุ่มทั้งสถาบันแล้วก็ต่างชาตินะครับผมก็ลองมาแท็กดูว่าในช่วง5วันสุดท้ายก่อนไตรมาสเนี่ยก็ทั้งไตรมาส1 Q1 Q2 Q2 ก็กลางปี Q3 แล้วก็ Q4 เนี่ยมันมีวอลุ่มของสถาบันน่ะแบบว่าเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะไหมนะครับคือเพราะว่าในช่วง Q3 เนี่ยสถาบันจริงๆก็ไม่ได้เข้าอะไรแบบว่าแบบมีนัยยะมากเท่าไหร่หรอกครับเมื่อเทียบกับช่วงปลายปีนะอย่างที่รู้กันว่าปลายปีเนี่ยเขามักจะทำวินโดว์แบบชัดเจนแต่ว่า Q3 เนี่ยก็พอมีบ้างครับแต่พอพบแล้วว่าช่วง 1-2 วันแรกอ่ะเขามีการขายออกมาก่อนมีการขายแบบเนี้ยคืออันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเป็นคอนเพียวๆผมดูจากลักษณะการกระทำย้อนหลังในอดีตเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือ 1-2 วันแรกเนี่ยขายมาก่อนแล้วก็3-4วันวันที่3กับวันที่4นิ่งๆแล้วก็วันที่5เนี่ยค่อยเป็นระเบิดคือซื้อนะครับซื้อแบบเยอะๆก็อันนี้ก็คือทำเฉลี่ยมาดูนะครับ5ปีย้อนหลังแต่ว่าต่างชาตินี่ไม่ค่อยชัดครับซื้อขายสลับกันไปบางๆนะครับโอเควันนี้มองลงนะครับให้กรอบ1740 1760ไม่มีอะไรมากนะครับรอดูแล้วกันอัปเดตดีกว่าว่ากลยุทธ์การลงทุนที่แนะนำไปนะครับ performance เป็นยังไงบ้างนะครับก็มี TKS นะครับที่แนะนำไปติมกกต.จัดหาคนพิมพ์บัตรนะครับตอนนี้ก็บวกมา3% นิดๆละ 3% กว่าละนะครับ2บวกไป 1.5% นะครับก็พอรับได้อยู่แต่ว่า CPF นี่ลบ3นะครับตอนนี้อาจจะมีคัดนะครับอาจจะมีคัดช่วงบ่ายนะครับก็อย่างว่าครับต้องมีวินัยครับลบ3ก็ก็ต้องหาทางเคลียร์ออกไปส่วนอาวิธานนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าพอใจเลยหลังจากที่แนะนำให้ถือช็อต IHL แล้วก็ลอง IHL วอ1นะครับคือตัวช็อตอ่ะมันติดลบ 9% กว่าตัวลองอ่ะมันได้กำไร 16% เน็ตแล้วก็ยังบวกอยู่เกือบ 7% แบบไม่มีความเสี่ยงเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยว exercise สิ้นเดือนนี้แหละวันศุกร์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประเด็นต่อไปเลยนะครับเฮ้ยแล้วปอท
ก็ต่อนะครับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เมื่อวานที่แบงค์ชาติมาเตือนก็หุ้นลงหมดนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็อยากจะพูดนิดนึงนะครับเป็นการเตือนครั้งที่3การลงเนี่ยจะสังเกตว่าหุ้นที่ทำคอนโดจะลงหนักนะครับอย่างเช่น LPN แสนสิริ AP สุภาลัยอนันต์โอลินะครับในเพราะว่าเขาเวลาเขาจะเตือนเนี่ยเขาจะเตือนในเซกเมนต์คอนโดนะครับทีนี้เราเขาจะพูดถึง LTV ที่เล่าให้ฟังเมื่อวาน LTV ก็คือสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันปัจจุบันอยู่ 90-95% นะครับพูดง่ายๆเวลาเราไปปล่อยกู้ซื้อบ้านเนี่ยสมมุติเขาตีหลักประกันค่าบ้านเนี่ย100นะครับแบงก์ก็จะปล่อยประมาณ90ทีนี้ถ้าเกิดเขาคุมเข้มเนี่ยคือเขาไม่อยากให้คนเก็งกำไรคอนโดเยอะนะครับรู้สึกคอนโดจะอยู่ 90%ถ้าเขาลดลงมาเหลือ 70% แปลว่าอะไรครับแปลว่าแบงค์เนี่ยถ้าราคาหลักประกัน100นะครับแบงค์ปล่อยได้แค่70คนซื้อคอนโดก็ต้องหาอะไรมาโปะอีก30เพราะฉะนั้นทำให้ความสามารถในการซื้อลดลงอันนี้เป็นลบชัดเจนนะครับคิดว่าน่าจะกระทบต่อตลาดล่างมากกว่านะครับตลาดบนเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนในตลาดบนเนี่ยจะซื้อสดแต่ก็มีกว่าครึ่งที่ซื้อสดนะครับเพราะฉะนั้นในการภาพรวมเนี่ยก็ยังเป็นลบในช่วงนี้นะครับต้องรอติดตามมาตรการพูดง่ายๆเขาเอาโอเวอร์แฮงมาใส่หุ้นอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้นะครับมีอยู่ตัวเดียวอ่ะผมเห็นเมื่อวานมีเขียวตัวเดียวแลนด์แอนด์เฮ้าส์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าจะเป็นเพราะว่าหุ้นตัวนี้ไม่ได้ทำคอนโดมากมายพอร์ตคอนโดเหลือน้อยมากนะครับก็อาจจะเป็นความโชคดีของเขาสองคือเขามีพอร์ตบ้านที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีรายได้ค่าเช่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นตัวที่มีความเสี่ยงต่ำสุดในเซกเตอร์ตอนนี้นะครับส่วนของหุ้นพฤกษานะครับเราก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับพอดูจากยอดจอง8เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ 33,000 ล้านเป็น 61% ของเป้าถ้าดูเจาะลึกลงไปเนี่ยยอดแนวราบนี่ยังได้แค่ครึ่งเดียวนะครับคือ 56% เพราะฉะนั้นถ้าดูองค์ประกอบของแนวราบลงไปอีกนะครับถ้าดูทาวน์เฮาส์โอเคทาวน์เฮาส์พอได้นะครับ 66% 8เดือนของเป้านะครับแต่บ้านนี่หนักหน่อยนะครับในส่วนของยอดจองบ้านเนี่ยได้แค่ 41% จริงยอดจองบ้านเดียวเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่พฤกษาหวังไว้มากนะครับหวังไว้มากว่าครึ่งปีหลังจะมานี่8เดือนแล้วยังไม่ค่อยมานะครับส่วนคอนโดนั้นคิดว่าเขาก็มูฟขึ้นมาในตลาดบนนะครับก็มียอดจองที่ดีได้ 73% เป้าแต่ภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูจากบ้านเดียวนะครับแล้วก็แนวราบที่ยังช้าอยู่นะครับมันจะทำให้เป้าของยอดจองนี่จะต่ำเป้านะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะแปลกอะไรเพราะว่าบริษัทเนี่ยเน้นไปที่ตลาดกลางถึงล่างพยายามจะชิปขึ้นบนแต่ยังมันต้องใช้เวลาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองเงี้ยยอดจองแนวราบปกติยอดจองแนวราบจะเป็นส่วนของรายได้ที่รับรู้ได้ทันนะครับคือการขายบ้านเนี่ยถ้าเป็นแนวราบเนี่ยขายปั๊บอีก3เดือนก็โอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายอดจองมันผิดเป้าเนี่ยรายได้ก็ผิดเป้านะครับเพราะในแง่ของยอดโอนของบริษัทเนี่ยเราคิดว่าเขาไปไม่ถึง 47,000 เรามองแค่42,000นะครับถ้ามอง42,000ข้างบนเนี่ยท็อปไลน์เนี่ยจะลดลงนะครับมาร์จิ้นอาจจะทรงนะครับ SG&A อาจจะดีขึ้นนะครับแต่ข้างล่างก็ยังลดลงนะครับเป็นแนวโน้มกำไรที่ลดลงตัวนี้เราคิดว่าจะมีกระแสของการปรับลดประมาณการตามมานะครับจึงแนะนำขายนะครับในตัวพฤกษาอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของปตท.สผ.ยื่นทั้ง2แหล่งนะครับบงกตเอราวัณในสัดส่วนที่มากกว่าคาดนะครับกรมเชื้อเพลิงพลังงานแจ้งผู้เข้าประมูลแปลง G161 เอราวัณ2รายนะครับมีปตท.สผ.แล้วก็บจ.เชฟรอนประเทศไทยนะครับเชฟรอนประเทศไทยนะครับคิดว่าจะประกาศผู้ชนะประมาณธันวา61นะครับตามลงทุนในสัดส่วนมากกว่าคาดนะครับอันนี้ก็คือเดิมนั้นคิดว่าจะลงในบงกต 66% นะครับแต่สัดส่วนใหม่นี่จะถือ 100% เพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ถ้าชนะเนี่ยถ้าเกิดได้เนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาพื้นฐานเนี่ยเพิ่มเป็น23บาทนะครับขณะที่การถือหุ้นในเอราวัณ 60% เป็นส่วนเพิ่มของประมาณการแต่เนื่องจาก
แหล่งดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนยังไม่รวมในประมาณการนะครับก็แนะนำซื้อสำหรับตัวปทสผนะครับแนะนำทยอยซื้อครับจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าคาดนะครับรวมทั้งแนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงน่าจะหนุนผลประกอบการได้ราคาพื้นฐานที่142บาทสำหรับตัวปตท.สผ.นะครับสำหรับมุมมองตลาดและประเด็นวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีในการลงทุนนะครับโชคดีในการแนะนำลูกค้านะครับแนะนำได้ถูกต้องแม่นยำนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ